สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Business Spot จับกระแสธุรกิจนะคะในค่ำคืนวันพุธที่7ตุลาคม2563นะคะจะ,จะเจอเรา2คนได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ3ทุ่ม15แบบนี้จนถึง4ทุ่มส่วนวันอาทิตย์3ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะครับกับคุณมอมรัตผมอีกวันพศและทีมงานนะฮะคุณผู้ชมแวะเข้ามาพูดคุยกันเช่นเคยนะฮะมีหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Facebook True ID YouTube Line Ad, ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยครับ Tiktok ก,ก็มีแล้วก็สาคัญนะฮะท่านไม่รน นี่เลยฮะขึ้นอยู่บนหน้าจอฝั่งของคุณรัฐฝั่งนู้นนะฮะใช่แล้วไม่งั้นเดี๋ยวจะตกขอบนะคะนี่แหละเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่เราสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้นะคะง่ายๆค่ะยกสมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้วก็สแกน QR โค้ดเป็นหน้าจอแป๊บเดียวเองด้วยอัจฉริยะของเทคโนโลยีทำให้เราแอดเฟนคุยสื่อสารกันได้ครับ นี่คือเรื่องของเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นแต่ธุรกิจในค่ําคืนนี้ที่เราจะพูดคุยกันนะคะเป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่ามาแรงแซงทุกอุตสาหกรรมเลยหลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยยังตั้งหลักชีวิตไม่ได้ยังคิดต่อไม่ได้ไว่าเอะโควิดจะมารอบสองหรือเปล่าเอะเราจะขยายตัวไปยังไงประเทศก็ยังไม่เปิดเอะจะทำอะไรไงยังสับสนวุ่นวายแต่ธุรกิจที่เราจะพูดถึงในค่ําคืนนี้โอ้โหสวยหรูมากมีแต่เบ่งบานมีแต่เติบโตมีแต่อนาคตอันสดใสค่ะ นั่นคือธุรกิจถุงมือ,อยางแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าต้องเปลี่ยนชื่อแล้วแหละ,ะถุงมือทอง คืปอ<ะ>ปีนี้เป็นปีทองของเขาเลยอ่ะนะฮะ <S <S 2> <S 2> แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ใช่เฉพาะแข่งเพียงแค่เจ้าใดเจ้าหนึ่งนะคือมันขึ้นยกแขงอ่ะถูกใครก็ตามที่มีกําลังการผลิตอยู่โหนี่โกยไปเต็มที่เลยขอให้มีกําลังการผลิตถึงเธอเพราะวาความต้องการเนี่ยนะต้องบอกเลยนะไม่ใช่แค่สถานการณ์โควิดเท่านั้นนะเราเชื่อว่าหลังจากนี้ความต้องการในทุกๆภาคส่วนไม่ใช่แค่วงการแพทย์นะอุตสาหกรรมการให้บริการต่างๆต้องมีการใช้วิถีใหม่ชีวิตนิว o r มอลก็คือส่วนหนึ่งแม้จะหมดจากโควิดเชื่อไหมว่าถุง ถุงมือที่เป็นถุงยางเหล่านี้ยังมีความต้องการใช้แน่นอนนะคะโดยเฉพาะวงการแพทย์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงใช้อยู่แล้วแต่ว่าในธุรกิจอื่นๆนะคะเขาก็หันมาใช้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวจะไปดูข้อมูลตัวเลขว่ามันเพิ่มมากขนาดไหนอย่างไรที่สําคัญนะประเทศไทยเองก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันเราก็ติดอันดับโลกเหมือนกันแต่แพ้มาเลเซียนี่สิ ก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนโยบายของรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยเขามีการส่งเสริมมาอย่างยาวนานละนะครับในการผลักดันให้ผู้ประกอบการเนี่ยไปทําธุรกิจปลายน้ำมากขึ้นใช่แต่จริงๆเนี่ยความครบครื่องของเราเราอาจจะครบครื่องมากกว่านะเรามีธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ากลางน้ำไปจนถึงปลายน้ําเพียงแต่ว่าโอเคฝั่งของปลายน้ำเนี่ยยังคงต้องมีการผลักดันกันต่อน,นิดนึง<ช>มาเลเซีย,ยเขานําไปช่วงหนึ่งแล้วแหละแต่ว่า เราก็อย่าพิ่งแพ้เราอาจจะส่งเสริมนะคะให้มีผู้ประกอบการอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพื่อมาดึงส่วนแบ่งการตลาดตรงนี้นะคะก็เป็นช่องทางแต่และว่ามันเป็นเทรนต้องบอกเลยว่าในยุคนี้ชั่วโมงนี้นะคะเป็นอุตสาหกรรมทองครับคือสร้างไรายได้ใครเข้ามาในวงโครจรตรงนี้นะคะรับรองนะคะมีแต่รวยกับรวยเพราะความต้องการแล้วก็ตลาดต่างๆทั่วโลกเนี่ยต้องการไม่ใช่แค่บ้านเราเท่านั้นนะคะที่สําคัญเขาบอกว่าความจริงตลาดถุงมือยางไม่ใช่เพิ่งมาฮิตเพราะเกิดโควิดนะ มันมีความนิยมมาก่อนเกิดโควิดแล้วเพราะว่าเราจะเห็นทางการแพทย์ยใช้แน่นอนแต่เราไปดูงาน,นอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นทําความสะอาดล้างจานหรืออะไรที่เกี่ยวกัเคมีพันต่างๆใช้ถุงมือ,อมันป้องกันน่ะแล้วสิ่งของเหล่านี้มันเป็นสิ่งของฟุ่มเฟือย แปลว่าอะไรใช้แล้วทิ้งนั่นแปลว่าผลิตมาได้เยอะๆเลยเพราะใช้แล้วทิ้งสามารถผลิตเข้ามามีความต้องการสูงค่ะและยิ่งมีโควิด -19 เข้าไปเนี่ยนะครับความต้องการเพิ่มสูงมากขึ้นเพราะว่ามันอาจจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ก็ได้ mm. เวลาที่เราไปร้านอาหารต่างๆเราเช่นนะครับว่าน้องๆพนักงานเดี๋ยวนี้เขาก็สวมถุงมือยางนะใช่ถูกไหมฮะมแล้วถ้าว่าเราไปร้านไหนแล้วถ้าเขาไม่สวมเราจะรู้สึกว่าเฮ้ สะอาดหรือเปล่าไม่<ช>น่าใจอะเราเชื่อไหมแต่ละวันเนี่ยแต่ละคนไม่ได้ใช้ถุงมือยางคู่เดียวนะใช่ครับเวลาเขาใช้เสร็จเหลืออะไรต่างๆเขาหยุดเขาพักไปข้องน้ำทิ้งนะแล้วต้องมาหยิบคู่ใหม่หรือพอใช้ไปน,นานๆเน,นี่ยนะครับเหงื่อมันชุ่มอ่ะก็ต้องอเปลี่ยนคือผมเคยใช้แล้วมันรู้สึกมันชุ่มปุ๊บต้องเปลี่ยนเลยอ,ะอ่ะนี่แหละมันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างหนึ่งที่มีความจําเป็นต้องมีการใช้แล้วที่สําคัญเขาบอกมาเลยนะว่าถุงมือยางเนี่ยอัตราเติบโตเฉลี่ยทั่วโลกเนี่ยประมาณต่ดเ่อ10ปีแล้วแต่ดเนื่อว่ากิ ครับอ้าวเดี๋ยวมาย้อนดูกันหน่อยนะครับว่าดีมานดความต้องการถุงมือยางทั่วทั้งโลกนั้นเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับทนัของโรคระบาดชนิดอื่นๆที่เคยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับมาดูตั้งแต่นี้เลยฮะปี2003ครับ ถ้าจำกันได้ตอนนั้นเกิดโรคซาร์ส๋อ2,546เออจำกันได้นะคะช่วงที่เกิดโรคซาระบาดหนักมากความต้องการใช้ถุงมือแน่นอนมาแน่นอนค่ะความต้องการนะคะการใช้ถุงมือ,อยางณนะปีนั้นนะคะทั่วโลกนะคะตัวเลขอยู่ที่92,000ล้านชิ้นเพิ่มขึ้นทันทีเลยพอโรคซารมาปุ๊บยอดพุ่งเลย10%ค่ะ หลังจากนั้นฮะเกิดเหตุการณ์ในปี2009ก็คือไข้หวัดใหญ่ H1N1 ความต้องการเพิ่มสูงขึ้นครับเป็น140,000ล้านช <AND> well. <pt> ิ้นต่อปีครับแล้วก็อัตราการเติบโตคือ13%เพิ่มขึ้นเนี่ยถือว่าเพิ่มมากขึ้นด้วยนะฮะ ใช่ค่ะเยอะมาก13นะคะแล้วก็ข้ามาดูช่วง2019นะคะหรือ2,562นะคะความต้องการก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องนั้นนับจากช่วง2009นะคะหรือปี2,552เป็นต้นมานะคะความต้องการอยู่ที่298,000ล้านชิ้นต่อปีนะคะอัตราเติบโตยังอยู่ที่8เ็นห็นไหมคะครับและส่วนทางด้านของปี2020ก่อนเกิดโควิดเนี่ยนะฮะทางด้านขององค์กรก็คือ Malaysian Rubber Glove Manufacturers Association ซึ่งก็ถือว่าเป็นองค์กรหลักในการที่เป็นศูนย์ ลางข้อมูลด้านการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมถุงมือยางของประเทศมาเลเซียเขาคาดการณ์นะครับว่า อัตราการใช้ถุมือ,อยางนะครับก็จะอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะครับอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0 0ล้านชิ้นอันนี้คือต่อปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อัตราการเติบโต,ตคือ0.6%อันนี้คือก่อนโควิดนะใช่ค่ะส่วนหลังโควิดก็ประเมินไว้นะขณะนี้และอาจจะมากกว่านี้หรือเปล่านะคะ3 6 0 0 0 0ล้านชิ้นต่อปีนะคะหรือมีการเพิ่มขึ้นนะคะเปอร์เซ็นต์ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ประมาณ20%ทีเดียวนะคะถือว่าเป็นแนวโน้มแล้วก็ทิศทางที่ยังดูมีอนาคต และที่สดใสสําหรับคนที่อยู่ในธุรกิจตรงนี้ด้วยนะคะน,นี้เป็นตัวเลขคาดการจาก EIC นะครับที่มองว่าความต้องการในการใช้ถุงมือ,อยางทั่วโลกนั้นจะเพิ่มขึ้นมาในปี2020อยู่ที่360,000ล้านชิ้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นมาจากช่วงเวลาปกติด้วยแล้วก็เทรนด์นี้นะครับก็คงจะยังอยู่อย่างน,น้อยก็อีกสักปี2ปีแหะครับซึ่ง้าว่าไปดูแล้วเนี่ยนะฮะบรรดา เาะว่าของผู้ประกอบการเนี่ยตอนนี้เขาผลิตแทบจะไม่ทันมันเป็นปัญหาที่ดีมากๆในมุมของผู้ประกอบการค่ะปัญหานี้นะครับทำให้การขยบของราคาเนี่ยอันนี้เพิ่มสูงเพิ่มมากขึ้นจากเดิมอาจจะเคยขายได้นะครับเช่นสมมติ100บาทแต่ความต้องการมันเพิ่มสูงมากขึ้นดีมามากกว่าสปรา,ราะฉะนั้นเขาสามารถขยบราคาเพิ่มขึ้นได้ค่ มูลค่า,คาจะเพิ่ม,ข,มขึ้นเพราะตรงนี้จะทําให้เรามีรายได้จากการขายเนี่ยก็เยอะขึ้นจากปกติเพราะความต้องการสูงนั่นเองแล้วก็ตลาดยังเป็นที่ต้องการมาดูมูลค่าของถุงมือยางทั่วโลกนะคะว่าตัวเลขเป็นอย่างไรนะคะเราไปดูข้อมูลเปรียบเทียบเมื่อปี2 5 6 2กันก่อนนะคะก็ถือว่าทางกรมการค้าระหว่างประเทศนะคะก็มีการประเมินนะคะพูดถึงมูลค่าการในส่วนของสินค้าถุงมือยางทั่วโลกเมื่อปี62นะคะว่ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น6000ล้านเหรียญสหรัฐค่ะ คาดว่า,า,บาบมูลค่าการค้าสินค้าถุงมือยาง epic. ทั่วโลกเนี่ยจะขยายเพิ่มเป็น1,000 10, 0ล้านเหรียญสหรัฐนะคะจาก6,000ล้านเป็น1,000 10, 0กว่าล้านเหรียญค่ะจาก6 2ไปในปี2,569ค่ะแล้วก็คิดเป็นอัตราการเติบโตนะฮะ,ฉะเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ9.1% โดยลหลักแล้วก็เป็นทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะที่เป็นผู้นําในการเข้านําเข้าถุงมือ,อยางรายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเนื่องจากว่าก็เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอันนั้นคือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็สําหรับตัวอุตสาหกรรมต่างๆนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็มีการใช้มาอย่างยาวนานละ<ช>ถ้าไปดูอัตราการใช้เนี่ยถือว่าสูงกว่าหลายๆประเทศเลยนะครับอยู่ที่150ชิ้นต่อคนต่อปีเปรียบเทียบกับประเทศที่กําลังพัฒนาเช่นทางฝั่งของจีนแล้วก็บ้านเราเนี่ยเขามากกว่าเราประมาณสรัฐจึงถือเป็นตลาดใหญ่แล้วที่สําคัญ ผู้ผลิตที่เป็นตลาดหลักๆที่สหรัฐนาเข้าก็คือภูมิภาคเอเชียบ้านเรานั่นแหละค่ะหนึ่งในนั้นก็มีไทยด้วยมาเลเซียไทยจีนแล้วก็อินโดนีเซียเป็นตลาดหลักนะคะที่ส่งไปสหรัฐคะ่ะในส่วนของตลาดนําเข้าหลักของโลกนะคะคือสหรัฐเราเห็นเรารับรู้ไปแล้วนะคะมาดูฝั่งส่งออกกันบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศในแถบบ้านเรานี่แหละภูมิภาคอาเซียนนะคะเพราะอะไรคะเพราะอาเซียนเป็นแหล่งที่มีการปลูกยางพารายางพารานะคะถือว่าเป็นวัตถุดิบหลักนะคะในการผลิตถุงมือยางที่มาจากยางธรรมชาตินะคะแล้วก็ประเทศที่ เป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งก็บอกไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะคะว่าแซงประเทศไทยก็คือมาเลเซียนั่นเองนะคะเป็นผู้ส่งออกหลักนะคะรายใหญ่นะคะมีส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง62%ของปริมาณการส่งออกโดยรวมทั่วโลกเลยเขาได้มาเก็ตแชร์ไป62%ส่วนประเทศไทยนะฮะก็มาอันดับที่2แต่ว่าดูเหมือนจะทิ้งห่างพอสมควรนะครับอัตราในเรื่องของตัวส่วนแบ่งการตลาดมาเก็ตแชร์นะครับอยู่ที่13%ของปริมาณการส่งออกโดยรวมของทั้งโลก ส่วนประเทศอื่นๆก็จะมีทานาของจีนอินโดนีเซียเบลเยียมแล้วก็เวียดนามที่แบ่งกันไปนะครับรวมๆกันก็อยู่ที่ประมาณสัก25%ครับ <inate> ใช่ค่ะก, <t ell an> ก็ต้องบอกว่าไทยกับมาเลเซียก็คือในช่วงที่เกิดโควิดหรือก่อนโควิดเขาก็มีการเพิ่มกาลังการผลิตเพราะฉะนั้นจะเป็น2ประเทศหลักๆที่สามารถชิงส่วนแบ่งชิงเค,ค้กก้อนนี้ได้มากที่สุดนะคะที่สําคัญเรามาดูนะคะช่วง4 <ayud> เดือนแรกนะคะของปี2563 25ก็นับง่ายๆมกราคมพามีนาเมษานะคะพบว่าไทยเองเนี่ยก็มีการส่งออกถุงมือยางไปตลาดโลกนะคะจำนวนทั้งหมดเลยนะคะจากข้อมูลล่าสุดตัวเลขล่าสุดนะคะอยู่ที่7,321ล้านคู่นะคะถ้าคิดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาถึง24 ส่วนตัวมูล,ลค่าครับก็อยู่ที่449ล้านเหนรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นมาเช่นเดยียวกัน16%ซึ่งตามปกติเขาจะต้องมีการล็อกสัญญากันเอาไว้นะครับว่าในช่วงล็อตถัดไปราคาจะเป็นเท่าไหร่ถ้าดีมานมากกว่าสป라이ดแน่นอนเขาขยบราคาขึ้นมาได้แล้วก็ในมุมของผู้ประกอบการก็ยิ้มเลยนะครับเพราะว่าในเรื่องของตัวราคาวัตถุดิบจริงๆไม่ได้แกว่งอะไรมากมายนะแต่ว่าทางฝั่งของราคาขายเขาสามารถขายได้ราคาที่ดีมากครับ ที่สาคัญเฉพาะเดือนสิงหาคมโอ้โหตลาดน่าสนใจมากถ้าดูจากตัวเลขนะคะการส่งออกอะ่ะเฉพาะสิงหาเนะเติบโตถึง125.9%ี่เปอเ็นตี่ย oh. เป็นตัวเลขที่น่าสนใจทีเดียวนะคะยอดการส่งออกนะคะส,ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาบอกว่าของเราเนี่ยตัวเลขที่พุ่งเดือนสิงหาคมเนี่ยก็จะส่งไปสหรัฐส่งไปอังกฤษญี่ปุ่นจีนแล้วก็เยอรมน,นีที่สําคัญเป็นข่าวดีเรามียอดคมสั่งซื้อจนถึงขณะนี้นะ,ะยาวลากไปจนถึงปลายปี64แล้วนะ ป,ป,ปีนี้ปี63ปีนี้ปี63แต่คําสั่งซื้อจองเต็มยาวถ้าพูดง่ายๆเหมือนจองสินค้าก็คือจองล่วงหน้าเต็มไปถึงปลายปี2564นะคะสำหรับการกำลังการผลิตณขณะนี้เว้นแต่จะมีการเพิ่มรายใหม่เจ้าใหม่หรือเพิ่มกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นยอดคําสั่งซื้อใหม่ๆที่เข้ามาก็สามารถที่จะดึงส่วนแบ่งตรงนี้เพิ่มขึ้นได้ค่ะคือโดยทั่วไปแล้วตามธรรมชาติของอุตสาหกรรมนี้นะครับเวลาที่เขาจะมีการส่งคําสั่งซื้อน,นะครับมันจะต้องล่วงหน้าประมาณสัก2เดือนแต่ว่าล่าสุดพอความต้องการมัน เพิ่มกําลังการผลิตได้ทันต่อความต้องการเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มานะครับว่าต่อให้มีตังนะต่อให้มีความต้องการอยากจะใช้นะต่อให้มาซื้อณนะตอนนี้นะยังไม่ได้ของอะ่ะหลายบริษัทอาจจะต้องรอประมาณสัก20เดือน 2, 2> อปีเลยนะครับโอ้โหแล้วถ้ามันต้องใช้อะ่ะก็ต้องรอกันต่อไปต้องบอกว่ามันเป็นสินค้าที่ต้องใช้เพราะอะไรรู้ไหมแล้ววิธีการแก้เขาทำยังไงไหม เขาก็จะไปหาตลาดอื่นๆเพราะฉะนั้นประเทศหลักๆที่เขามีความต้องการสูงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะกระจายซื้อจากหลายๆประเทศเพราะว่าถ้าไปผูกติดยึดติดปุ๊บแล้วออเดอร์มันเต็มมันล้นเหลือแบบนี้มันก็จะมีปัญหาเพราะว่าถุงมือยางต้องบอกอะไรเป็นสิ่งจําเป็นละณนะขณะนี้ถือว่าเป็นสิ่งจาเป็นเพราะนั้นหลายประเทศเขาฉลดาดมากเขาขยายตลาดแต่ในขณะเดียวเราฝั่งเรานะคะเราต้องขยายตลาดของเราไม่ผูกกับสหรัฐไปที่อื่นบ้างเพื่อเป็นการขยายตลาดขายยอดตัวเลขการส่งออกของบ้านเราด้วยค่ะ ามาดูกันนะครับสำหรับท็อป5ผู้ผลิตถุงมือยางของโลกนะฮะมีเจ้าไหนกันบ้างส่วนใหญ่เท่าที่ดูก็จะเป็นทางฝั่งของมาเลเซียนะครับอ,อันดับหนึ่งครับ Top g r o v ฟ c คอร์ปอเรชันของมาเลเซียอันนี้เจ้าใหญ่ที่สุดในโลกเลยกำลังการผลิต73,400ล้านชิ้นต่อปีนะครับค่ะอันดับ2ก็ยังเป็นมาเลเซียนะคะฮาริก้าโฮลดนะคะมีกำลังการผลิตนะคะ36,600ล้านชิ้นต่อปีก็ยังเป็นมาเลเซียอยู่ ส่วนอันดับที่3นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากๆนะครับก็คือทางด้านของสีตังโกลฟ์จำกัดมาชนหรือว่า S T G T อันนี้ก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับเพิ่งเข้าตลาดได้ไม่นานไม่กี่เดือนนะปรากฏว่าราคาค้นเนียวก็พุ่งกระฉูดตามทิศทางของผลประกอบการเลยนะครับตอนนี้ทางด้านของกำลังการผลิตอยู่ที่3 2 6 1 9ล้านชิ้นต่อปีเจนว่า ตอนนี้คู่ขี้สูสีแล้วนะเกือบจะแซงเบอร์2แล้วนะครับซึ่งตามแผนกําลังการผลิตของเขาหลังจากที่มีการระดมทุนในตลาดรัพย์ก็จะมีการขยายกําลังการผลิตและาคาดการว่ามีโอกาสที่จะแซงเบอร์2ด้วยครับใช่แต่ว่าอาจจะไปใกล้ๆกับเบอร์หนึ่งละถ้าเขาขยายกาลังการผลิตจริงส่วนอันดับ4กับ5ก็ยังเป็นมาเลเซียนะคะก็เป็นคอสซันลับเบอร์อินดัสทรีนะคะของมาเลเซียกําลังการผลิตอยู่ที่2800 0ล้านชิ้นต่อปีแล้วก็ตามมาด้วยซูเปอร์แมคคอร์ปอเรชันนะคะกำลังการผลิตก็อยู่ที่2 4 0 0นชิ้นต่อปีเช่นเดียวกันค่ะ คือจะเห็นว่าท็อป5ของบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการนี้นะครับมาจากทางฝั่งของมาเลเซียทั้งนั้นเลยก็มีประเทศไทยนี่แหละนะฮะที่ทานะของ STGT เนี่ยขค้นไปเชิดหน้าชูตาได้นะครับแล้วก็มูลค่าตลาดมา r k เก็ตแคปตอนนี้อยู่ที่125,000กว่าล้านบาท เยอะกว่าขนาดของโรงพยาบาลซะอีกนะโอ้โหเห็นไหมมันจะค้อนอะไรได้หลายอย่างนะนะคะเพราะฉะนั้นแม้ว่ามาเลเซียจะมีสีเจ้าไทยจะมีหนึ่งเจ้าแต่ว่าเราก็ไม่น้อยหน้าก็ติดท็อปไฟด้วยเหมือนกันนะคะได้เห็นข้อมูลตรงนี้กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเปรียบเทียบดูกันละคันมูลค่าของธุรกิจถุงมือยางของไทยถ้าเทียบกับมาเลเซียแล้วเนี่ยจุดแข็งจุดด้อยมันอยู่ตรงไหนอย่างไรนะคะที่สําคัญนะคะเขามีการตั้งข้อสังเกตว่ามาเลเซียได้เปรียบได้ประโยชน์จากความต้องการใช้ถุงมือที่เพิ่มขึ้นมากกว่าไทยแต่จริงๆแล้วไทย รกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยนะคะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามกันต่อค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามทาง p n n ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือช่องทางอื่นๆนะคะได้ตามสะดวกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ